ิจ้ากะปิโปรโมชั่นซื้อ1แถม1จ้าเอามาแล้วมาเป็นไงตลาดเราเป็นไงไม่ใช่ว่าตลาดเราจะเอาแต่ขายเอากำไรอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่ามีการคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมันก็ต้องแบบนี้คุณผู้ชมขาต้องช่วยกัน อะไรที่พอจะลดแลกแจกแถมกันได้เราก็รีบทำเหมือนกับยูนิลีเวอร์ค่ะที่ปีนี้เนี่ยเขาร่วมมือกับซานริโอคาแรคเตอร์แรงกิ้งต้องบอกเลยว่าเขาจัดทำของพรีเมียมตอบแทนลูกค้าพร้อมกับเอาใจบรรดาแฟนๆ Hello Kitty แบดแบดมารุปองปองบุรินแต่ละคนนะคะทุกคนชอบเพียงซื้อสินค้ายูนิลีเวอร์จากร้านค้าที่ร่วมรายการครบตามราคาที่กำหนดก็จะได้รับของพรีเมียมสุดน่ารักไปเลยเห็นไหมน่ารักไหมคะที่สำคัญนะคะเป็นซานริโอลายพิเศษลิมิเต็ดเอดิชั่นที่จะผลิตแค่งานนี้งานเดียวเท่านั้นของแจกก็จะมีทั้งกล่องข้าวกล่องใส่ของแก้วน้ำตะกร้าบอกเลยว่าต้องรีบสะสมกันให้ครบแล้วล่ะงานนี้ยูนิลีเวอร์แจกกันสนั่นเมืองเลยทีเดียวค่ะอ้าวรีบกันหน่อยนะคะมีให้แลกจนถึงวันที่30มิถุนายนหรือว่าจนกว่าของจะหมดค่ะอ่ะเรียบร้อยกันไปนะคะสำหรับของฟรีอันนี้น่าตื่นเต้นไปแล้วไปต่อที่ปีนังค่ะเราจะพาไปดูว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนที่ประเทศมาเลเซียปีนังนั่นเองค่ะนอกจากมุมถ่ายรูปสวยๆที่บริเวณเมืองเก่าจอร์จทาวน์ที่ปีนังแล้วนะครับด้านในของตึกทิโนโปรตุกีสหลายห้องเขาก็ดัดแปลงเป็นคาเฟ่เล็กๆร้านเก๋ๆหรือว่าแกลเลอรี่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถเดินเข้าไปดูหรือว่าเลือกซื้อสินค้าในร้านได้เลยนะครับบ้านเก่าตึกเก่าที่นี่นะคะเขาก็เอามาดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นร้านเสื้อผ้าบางอันเป็นเกสต์เฮาส์ด้วยเข้าได้ทุกร้านอย่างที่นี่มันเป็นตึกยาวหน้าร้านนั่นอีกร้านนึงนะคะพอมาตรงโซนตรงกลางก็เป็นขนมที่นี่แบบอุ๊ยเบเกอรี่ที่นี่มันแบบอุ๊ยอยากจะให้ดูทัวร์นี่สมกับคำว่าสวรรค์ของนักชิมจริงๆเลยแหละครับแต่มาถึงปีนังก็อยากให้กินขนมอบแบบปีนังแท้ๆต้องมาที่ร้านหมิงเซียงไถนะครับนอกจากจะมีทาร์ตไข่ที่ขึ้นชื่อดีเรื่องความอร่อยแล้วเนี่ยนะครับยังมีซาเปากับซาเป้นะครับเป็นขนมลูกกลมๆที่ห้ามพลาดชิมเด็ดขาดเลยแหละครับมันชื่อซาเปานะคะแต่ว่าแป้งมันไม่ได้เป็นเหมือนซาลาเปาแต่ไส้ข้างในเป็นไส้อะไรคะไส้ไก่ค่ะปัจจุบันคุณผู้ชมมันมีไส้เยอะมากขนมที่เป็นขนมอบอ่ะอันนี้มาจากไทยแลนด์แหละที่ซาปะโรวัตถุดิบที่อยู่ข้างในมาจากเมืองไทยใช่เมืองไทยก็จะมีสับปะรดกับมะม่วงเยอะแล้วถ้าเป็นสิงคโปร์ค่ะไก่เหมือนไก่หยองเหมือนหมูหยองแต่ใส่อันนี้เป็นไก่หยองฮ่องกงของฮ่องกงก็จะใส่เป็นมะพร้าวมะพร้าวแล้วถ้าเป็นจีนล่ะคะก็เป็นดูเรียทุเรียนทุเรียนโอ้ใครชอบอะไรเขาก็จะใส่วัตถุดิบอันนั้นลงไปในขนมเช้าลูกหนึ่งนี่ประมาณ20บาทเท่านั้นเองนะครับพูดถึงทุเรียนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มาปีนังแล้วต้องได้กินนะครับคุณผู้ชมสามารถหาร้านทุเรียนได้ทั่วทั้งเกาะเลยเพราะเป็นผลไม้ที่คนปีนังแล้วก็มาเลเนี่ยเขาชื่นชอบเป็นที่สุดเลยนะครับดูสิครับขนาดนั่งล้อมวงยังเอาทุเรียนชนกันยังก็มีปาร์ตี้ทุเรียนเลยทีเดียวคุณผู้ชมแบบเป็นกินบุฟเฟ่ต์ป่ะคะเนี่ยข้างหลังน่าจะเป็นประมาณปาร์ตี้ปาร์ตี้ทุเรียนมีชนทุเรียนแห่ทุเรียนชนแห่มีถุงมือให้ใส่แล้วก็ดูดถุงมือไปด้วยป๊าป๊าป๊าเวลาเข้ามาที่นี่บางทีเป็นคนมาเลเซียเองที่อยู่กัวลาลัมเปอร์หรืออยู่อะไรที่มาที่นี่ก็จะมาทานทุเรียนพันอะไรคะมันลูกเล็กๆเขาเรียกว่าอูดังเมระเป็นพันท้องถิ่นของมาเลเซียทุเรียนที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนที่เขาตัดมานะครับต้องสุกแล้วก็หล่นลงมาจากต้นมันถึงจะได้รสชาติทุเรียนแท้ๆซึ่งกิโลนึงประมาณเท่าไหร่คะ40ริงกิตฮะประมาณ400บาทต่อกิโลอย่างลูกที่เห็นเนี่ยนะครับตกราคาลูกละ500บาทนะครับยิ่งสุกหล่นจากต้นยิ่งดีจะให้มากินหามๆกรอบๆแบบของบ้านเราคนปีนังเขาเซโนไม่กินแน่นอนล่ะครับเชียร์บ้านแล้วเขาทำเราก็ทำบ้างค่ะอ๋อมันหอมหอมแล้วก็หวา วานใช่พี่ลิงค่ะแล้วพี่ลิงเคยกินแบบที่มันไม่เละเท่าเนี้ยเมืองไทยที่เขาทานหามๆกันใช่ไหมครับแบบนู้นมันเหมือนยังไม่สุกครับแต่นี่มันสุกเต็มที่และความหวานมันได้
นี่ได้กินทุเรียนแบบนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องกินฟินเรื่องเที่ยวที่ปีนังจริงๆนะครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปเที่ยวปีนังแบบหมวยเล็กไม่ยากเลยนะครับสามารถเช็คตารางบินแล้วก็วันเวลาที่คุณสะดวกได้ที่ www.airasia.com ตลอด24ชั่วโมงเลยแหละครับที่พาเราบินลัดฟ้าไปในครั้งนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าที่ปีนังเนี่ยเขาเพิ่มเป็น2เที่ยวบินต่อวันแล้วนะคะออกสายถึงตอนบ่ายหรือว่าจะออกเย็นถึงตอนค่ำนั่นเองใกล้แค่นี้เนี่ยก็จะได้พบกับสวรรค์ของนักชิมแล้วล่ะค่ะจ้ะจะบอกให้นะตอนหนุ่มสาวแบบนี้มีเรี่ยวมีแรงเที่ยวไปเถอะคุณผู้ชมค่ะและอีกอย่างตอนนี้ตั๋วเครื่องบินก็ราคาไม่ได้แพงเลยถูกแสนถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเมื่อไหร่ที่เรามีเรี่ยวมี